ประเด็นที่วันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนะคะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจริงๆไทยเราก็ได้มีการไปประชุมที่ COP26 นะคะที่กลาสโกด้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยตั้งเป้านะคะว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะภายในปี2065นะคะก็คือราวๆอีก40ปีหลังจากนี้ทีเดียวก็กินระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงพลังงานสะอาดเทรนด์มันมาแล้วแน่ๆค่ะวันนี้นะคะกอย่าก็เลยจะชวนผู้ชมผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA มาคุยกันถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในช่วงเวลานี้นะคะและโอกาสของไทยในการที่เราจะเข้าไปช่วงชิงเพื่อไม่ให้ตกขบวนการพัฒนาที่เรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์อย่างเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะวันนี้นะครับหลังจากการประชุมCOP 26เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะทุกประเทศก็ต้องบอกว่าให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็พยายามที่จะลดการปล่อย CO2 นะครับก็มีการวางเป้าหมายกันนะครับหลักๆก็ปี2050นะครับแล้วก็ปี2065คือถามว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดทั้ง 100% มั้ยผมคิดว่ามันอาจจะยากนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนอยากจะไปนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงสิ่งที่มันเห็นแน่นอนก็คืออะไรฮะสัดส่วนนะครับของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งไม่ปล่อย CO2 เนี่ยในจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นนะครับทุกประเทศเนี่ยมีแนวโน้มมุ่งไปในทิศทางเดียวกันก็คือจะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับแล้วก็พยายามจะลดสัดส่วนของโรงไฟฟ้าที่เป็นฟอสซิลเบสให้มันน้อยลงเพื่ออะไรฮะเพื่ออย่างน้อยเราก็พยายามปล่อยให้มันน้อยลงนะครับส่วนจะเป็นที่เขาเรียกว่า RE100 ไหมอันนั้นเนี่ยผมว่ามันคือโกที่ทุกคนพยายามจะไปให้ถึงนะครับซึ่งมันคงใช้เวลานะครับถามว่าเพราะอะไรผมว่า2 ส่วนคือ1เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าวันนี้ตัวของแบตเตอรี่เองมันก็ยังต้องมีการพัฒนาอีกพอสมควรนะครับเพื่อจะทำให้ต้นทุนถูกลงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับอันที่2ก็คือนะฮะมันเป็นเรื่องของ investment ที่มันเกิดไปแล้วนะครับคือโรงไฟฟ้าเนี่ยสร้างทีนึงเนี่ยมันใช้ต้องบอกนะฮะเรามีอายุการใช้งาน20ปี25ปีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เพิ่งสร้างไปไม่นานนะเช่นผ่านไป5ปี10ปีเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเค้าเรียกอะไรฮะไป divest asset ที่มันยังไม่ได้ด้อยค่านะครับมันก็คือการเรียกว่าเอาเงินทิ้งไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยภาพก็คือโรงไฟฟ้าที่มันสร้างมาแล้วเนี่ยก็คงพยายามใช้มันไปแต่เราพยายามจะไม่เพิ่มโรงไฟฟ้าที่เป็น fossil base เนี่ยเข้ามาในระบบนะครับโดยที่โรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะเกิดเนี่ยก็พยายามโฟกัสไปที่อาจจะเป็นเรื่องของแสงอาทิตย์หรือลมแทนผมว่าเทรนด์ก็จะมาประมาณนี้ครับค่ะถ้าอ้างอิงจากการประชุม COP26 นะคะก็คือตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยกำลังมุ่งไปสู่เทรนด์หรือว่ายุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Net Zero ใช่ไหมคะก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์อย่างไทยเราเองเนี่ยไปพูดในเวทีโลกนะคะว่าเราตั้งเป้าก็คือปี2065ซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะทีนี้ก็อยากขอให้คุณอมรช่วยเล่าในมุมของทางเศรษฐกิจบ้างนิดนึงละกันนะคะว่าอย่างในมุมทางเศรษฐกิจเองเนี่ยการเติบโตของพลังงานสะอาดในช่วงที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เรามองกันไปสู่อนาคตก็คือว่ายังไงก็ตามพลังงานสะอาดมาแน่แล้วมันก็จะกลายเป็นเมกะเทรนด์ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องบอกว่าวันนี้เรื่องของพลังงานสะอาดมันคงเป็นเมกะเทรนด์นะครับมันก็ควบคู่ไปกับเรื่อง EV ด้วยวันนี้มันก็มาคู่กันนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของเนี่ยฮะทุกประเทศมุ่งเน้นไปสู่เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือเน็ตซีโร่คาร์บอนในปี2065นะครับคราวนี้เนี่ยสเต็ปในการเดินไปเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกเป็นมายสโตนของแต่ละประเทศนะครับเช่นจะลดให้ได้ 50% ภายในปีไหนเช่นบางประเทศก็บอกปี2030ปี2035จะลดให้ได้ 50% นะฮะแล้วก็เป็น 100% ในปี2065บ้าง2050บ้างอันนี้ก็แล้วแต่โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศแล้วก็เรื่องของความพร้อมนะครับของแต่ละประเทศที่ว่าจ
จะผลักดันตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นยังไงแต่ถามว่าแล้วทำไมทุกคนให้ความสำคัญนะเพราะวันนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆประเทศนะครับก็เริ่มมีการประกาศในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าคาร์บอนแท็กซ์ก็คือเขาก็จะเริ่มเอาเรื่องของคาร์บอนนะฮะมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าก็คือถ้าอุตสาหกรรมไหนนะครับที่ปล่อยคาร์บอนเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่ปรับตัวเนี่ยเวลาส่งของไปขายเนี่ยมันจะโดนภาษีที่เขาเรียกว่าคาร์บอนแท็กซ์แล้วมันก็จะโดนในเรทที่ค่อนข้างสูงคราวนี้ถามว่าพอโดนตัวนี้แล้วมันกระทบยังไงพอโดนตัวนี้ปุ๊บสิ่งที่มันตามมาก็คืออะไรฮะราคาของสินค้าที่เราส่งไปขายเมื่อถึงปลายทางหลังจากโดนรวมแท็กซ์ไปแล้วเนี่ยมันจะแพงนะครับพอมันแพงมันก็สู้คนอื่นไม่ได้พอสู้คนอื่นไม่ได้มันก็โดยปริยายนะครับมันก็จะถดถอยไปซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายๆประเทศก็ค่อนข้างตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการพยายามจะประกาศในเรื่องของแผนต่างๆของตัวเองออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกระทบเป็นวงกว้างคือเรื่องของการโดนกีดกันทางการค้าซึ่งมันจะโดนไปในทุกอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นการส่งออกคราวนี้ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็พึ่งพาการส่งออกเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญนะในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยคราวนี้ถ้าเราไม่สามารถเรียกว่าคอมไพล์ตัวเองนะครับหรือปรับตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานที่โลกวันนี้กำลังสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดก็คือเราก็จะไม่สามารถค้าขายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มปรับตัวแล้วนะครับจะทำยังไงก็แล้วแต่จะใช้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในการผลิตหรือว่าจะไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาก่อนก็ได้ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งเขายังอนุญาตอยู่แต่ปลายทางสุดท้ายเนี่ยยังไงเราต้องพึ่งตัวเองก็คือต้องอะไรฮะต้องลดคาร์บอนด้วยตัวเราเองให้ได้ซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มองเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คืออะไรฮะแปลว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนพวกนี้มันจะเติบโตนะในช่วง 5-10 ปีจากนี้ไปเนี่ยมันจะเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราโดนบังคับนะครับด้วยมาตรฐานโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับว่าคุณต้องใช้พลังงานสะอาดอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราถามว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีศักยภาพตรงไหนก็ต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าพูดถึงภาพที่บัญชัดที่สุดก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะเราก็เป็นประเทศที่อยู่ในต้องบอกว่าอยู่ในเส้นแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแสงแดดก็จะค่อนข้างดีนะครับกับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องปรับไปเรื่องของพวกเขาเรียกว่าดีเซลสังเคราะห์ซึ่งมาจากพืชซึ่งด้วยความที่เราโชคดีว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเรียกว่าพื้นที่ปลูกปาล์มค่อนข้างเยอะแล้วปาล์มเนี่ยเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเอามาคอนเวิร์ตเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาปาล์มไปทำเป็นไบโอดีเซลใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีข้อจำกัดในบางเรื่องก็คืออาจจะผสมได้ไม่เยอะมากนะครับแต่วันนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปในถึงจุดที่ว่าเราเอาปาล์มเนี่ยมาทำเป็นดีเซลได้เลยนะเขาเรียกว่าแล้วแต่คนเรียกบางคนเรียกไฮโดรเจนเตดีเซลนะฮะบางคนเรียกกรีนดีเซลนะครับก็คือเป็นดีเซลที่มาจากพืชนะซึ่งประเทศไทยเรามีปาล์มเยอะเราก็เอาปาล์มเนี่ยมาทำเป็นตัวนี้ซึ่งอันนี้คืออนาคตนะฮะซึ่งภาพเนี่ยมันจริงๆมันฉายต่อไปไกลมันไปถึงเครื่องพวกอะไรนะเจ็ตฟิวนะครับเจ็ตฟิวเนี่ยก็พูดกันเยอะในอนาคตนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องบินก็มีการพูดว่าต่อไปเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่า SAF SAF ก็คือ Sustainability Aviation Fuel นะซึ่งอันเนี้ยเป็นอุตสาหกรรมนึงที่เขามองว่ามันจะเติบโตเพราะว่าเครื่องบินก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้น้ำมันเยอะนะแล้วปล่อย CO2 เยอะก็โดนกดดันมาแล้ววันเนี้ยทางยุโรปเองหรือว่าทางญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาเองเขาก็เริ่มพูดเรื่องนี้กันแล้วว่าก็จะเริ่มผลักดันเรื่องของตัวเนี้ยตัวแซฟให้มันมีตลาดที่มันโตขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองในทุกมิติเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องของอะไรฮะพลังงานสะอาดเนี่ยมันโตหมดแม้กระทั่งตัวรถยนต์ไฟฟ้าเองวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเมกะเทรนด์อันนึงละนะฮะทุกคนวันนี้เราพูดแล้วล่ะผมว่าคำถามผมไม่ได้ถามแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมาหรือเปล่าผมว่าวันนี้มึงไปถามว่าแต่ละประเทศอ่ะจะมาปีไหนถูกไหมครับคำว่ามาความหมายคือเติบโตอย่างชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศในยุโรปหรือจีนเนี่ยก็ผลักดันเยอะนะครับมีเรื่องของมาตรการออกมาผลักดันจูงใจให้คนเปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันหรือ ICE เนี่ยไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ BEV ให้มันมากขึ้นนะฮะเพื่อเรื่องของผมว่า2มุมนะฮะอันนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะเรื่องของการปล่อยมลภาวะอันที่2คือมันเป็นเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์มานานมากแล้วนะฮะเป็นร้อยปีนะครับมันก็ถึงจุดที่ว่าพอเทคโนโลยีมันเดินมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันเบรกทรูแล้วมันก็เกิดการดิสรัปพอดิสรัปเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นแหละนะครับว่าใครที่มันสามารถที่จะวิ่งได้เร็วคนอื่นก็อาจจะไปสร้างธุรกิจใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นได้นะยกตัวอย่างชัดเจนก็คือประเทศจีนนะเมื่อก่อนประเทศจีนไม่ได้เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ใช้น้ำมันมาก่อนเลยนะแต่พอเป็น EV นะรัฐบาลเขาเนี่ยถ้าย้อนไปจริงๆก็ตั้งแต่สัก 5-6 ปีที่แล้วละที่เขาผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้เราจะเห็นว่าพอตลาดรถ EV มันโตเนี่ยก็มีแบรนด์จีนโผล่ขึ้นมาในตลาดเนี่ยอยู่หลายแบรนด์เราก็เริ่มเห็นขับกันบ้างแล้วนะคะในประเทศไทยที่เพิ่งเปิดตัวมาซึ่งอันนี้มันคือโอกาสที่เกิดไงฮะเนี่ยมันเหมือนคือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาอันนึงเลยใช่ไหมฮะมันก็ได้สองมิติแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันเติบโตแน่นอนนะครับในช่วง 5-10 ปีจากนี้ไปนะฮะค่ะเพราะฉะนั้น2ประเด็นด้วยกันนะคะที่คุณอมรพูดมาสักครู่นี้คือ1แน่นอนแหละว่ามันเป็นประเด็นด้านของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนก็สัมผัสได้ว่าโลกมันร้อนขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอนาคตยังไงก็ตามเราก็ต้องมุ่งไปสู่เทรนด์นี้เพื่อที่จะรักษาสภาพของโลกให้เรายังคงอยู่กันต่อไปได้นะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งตอนนี้ทั้งยุโรปแล้วก็ทางฝั่งจีนเองเนี่ยมุ่งหน้าสู่ทิศทางนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราลองถอยกลับมาดูนิดนึงค่ะคุณอมรว่าภาพรวมของโลกตอนนี้เขามุ่งไปสู่ทิศทางนี้แน่นอนแล้วอย่างประเทศไทยล่ะคะเราอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมนี้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เรายังคงเห็นกันอยู่แล้วก็พูดคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของการเป็นฐานการผลิตรถยนต์อย่างเช่นรถยนต์สันดาปเราก็ยังมีโรงงานอยู่แล้วเราจะทันเขาไหมคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วคือถ้าเราพูดในมุมของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่เหมือนเราเนี่ยประเทศไทยแล้วกันประเทศไทยเราเพิ่งอาจจะเพิ่งเริ่มขยับตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยโดยรัฐบาลเนี่ยก็มีการพูดชัดเจนแล้วฮะว่าเราจะผลักดันเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเพียงแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายหรือว่าในเรื่องของแผนปฏิบัติเช่นเราจะสนับสนุนเนี่ยแล้วเราจะสนับสนุนยังไงให้มันเติบโตยังไงจะให้เบนฟิตอะไรยังไงนะมันยังไม่เคยมีการพูดถึงอย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยเริ่มมีการออกมาปักหมุดนะครับโรดแมปของประเทศไทยว่าเราต้องการที่จะรักษาความเป็นฐานการผลิตในอาเซียนเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปคืออย่างที่เรียนว่าแต่เดิมเนี่ยประเทศไทยเราเป็นฐานเบอร์หนึ่งในอาเซียนในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่นะครับมีบริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยเกือบ 3,000 บริษัทมีแรงงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ 8-9 แสนคนนะครับแล้วก็สร้าง GDP ให้กับประเทศไทยปีนึงก็ประมาณสัก 10% นะครับอันเนี้ยมันกำลังโดนท้าทายละนะครับโดนท้าทายก็คือ1การ disruptที่มันเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนผ่านยังไงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยด้วยความที่บนความต้องบอกฮะบนความโชคดีมันก็มีความโชคร้ายอยู่ในตัวก็คือด้วยความที่เราเป็นฐาน ICE เก่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนทันทีเนี่ยแน่นอนมันจะกระทบคนเดิมนะซึ่งเขาลงทุนไปมหาศาลนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะโดยหลักๆ ก็ญี่ปุ่นนะครับแน่นอนพอเราเปลี่ยนปุ๊บเขาจะกระทบพอกระทบมันอาจจะทำให้เขาอาจจะเปลี่ยนแผนการลงทุนได้นะครับแต่สิ่งที่มันท้าทายอย่างนึงคือแต่ถ้าช้าไปมันก็มีคนจ้องที่จะมาแทนที่เราก็ต้องยอมรับนะว่าวันนี้เราโดนอิจฉาในฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนมายาวนานนะครับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเนี่ยเขาพยายามจะแซงเรานะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียกับเวียดนามที่เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนแล้วกันนะครับที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความยากลำบากเหมือนกันที่เราจะทำยังไงให้เราเดินแล้วมันสมูทที่สุดคนเก่าไม่เจ็บตัวมากนะฮะแน่นอนคงบอกว่าไม่เจ็บเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จะทำยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดแล้วเรายังรักษาโพซิชันตัวเองไว้ได้อันนี้คือความยากนะครับแต่ความโชคดีก็คือประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้ามองในภาพความพร้อมของเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าในภูมิภาคนี้นะฮะเราก็ยังเป็นประเทศที่พร้อมที่สุดถ้าในความเห็นของผมก็คือ
ในมุมของเรื่องของสกิลเรื่องของซัพพลายเชนอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธนะว่าเราก็เป็นฐานมายาวนานเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีซัพพลายเชนที่ครบนะอาจจะขาดบางอันนะครับซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนใหม่ๆที่มันจะต้องเอาเข้ามาแทนซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องผลักดันให้มันเกิดต่อไปนะฮะซึ่งอันหลักๆก็คือตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะอันเนี้ยเราก็ต้องสร้างให้มันเป็นหับขึ้นมาให้ได้นะครับเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าต้องบอกว่าเราก็เป็นประเทศที่มีโครงข่ายไฟฟ้าที่แข็งแรงมากๆนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแทบต้องบอกว่าน้อยมากๆจุดที่ไม่มีไฟเข้าถึงเนี่ยนะฮะซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยความจำเป็นก็คือมันต้องใช้ไฟแล้วไฟอันนี้แน่นอนมันต้องพึ่งสายส่งพึ่งโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งอันนี้เรามีโครงข่ายไฟฟ้าที่แข็งแรงซึ่งมันก็จะซัพพอร์ตตรงนี้นะครับอันนึงก็คือเรามีซัพพลายของพลังงานไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าวันนี้ยังเหลือเฟือนะครับวันนี้เรามีรีเซิร์ฟของโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรใช้ได้ไม่เต็มกำลังการผลิตแล้วกันเพราะว่ามันมีช่วงพีคช่วงออฟพีคบ้างเนี่ยเรายังมีรีเซิร์ฟเหลืออยู่ประมาณสัก 40% ความหมายก็คือ 40% เนี้ยก็แปลว่าจริงๆเนี่ยในช่วงที่เราจะโปรโมทให้ EV มันเกิดเนี่ยในช่วงนึงนะฮะเราไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มละเพราะโรงไฟฟ้าเหลือเพียงพอนะครับอีกอันนึงก็คือถ้ามองในภาพคู่แข่งถ้าเปรียบเทียบอย่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเราเองก็ยังถือเป็นประเทศที่เรามีรายได้ต่อหัวที่สูงกว่า2ประเทศนั้นซึ่งถามว่ามันกระทบอะไรมันกระทบเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ก็ต้องยังยอมรับก่อนว่ามันแพงกว่ารถน้ำมันนะฮะยังแพงกว่าถึงแม้ว่าจะถูกลงมาเยอะแล้วแต่ก็ยังแพงกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนการจะซื้อคนจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้มันก็คงต้องมีสตังค์ประมาณหนึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะมันก็เป็นเขาเรียกนะฮะมันมีทั้งเรียกว่าข้อสนับสนุนให้เราจะเป็นผู้นำต่อไปกับอุปสรรคนะหรือความท้าทายแล้วกันที่รัฐบาลแล้วก็เอกชนในประเทศไทยทุกคนนะครับต้องช่วยกันคือวันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลคนเดียวละวันนี้เอกชนก็ต้องช่วยเพราะอะไรฮะตรงนี้มันกระทบถึงความอยู่รอดในระยะยาวแล้วคือถ้าหับนี้มันย้ายไปเนี่ยแน่นอนไอ้ฐานเดิมมันก็คงยังจะรันต่อไปได้นะครับแต่มันจะรันแบบมองเห็นแล้วว่าเดี๋ยวมันก็จบอะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเม็ดเงินลงทุนมันคงอาจจะไม่มีใส่เพิ่มเข้ามาหรือใส่มาก็คงน้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรเขาคงไปเตรียมการที่หับใหม่ซึ่งถ้าด้วยความโชคร้ายเขาไม่ได้เลือกประเทศไทยสิ่งที่มันจะกระทบคืออะไรฮะแรงงานที่อยู่ในระบบเนี่ย8-9 แสนคนจะทำยังไงบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมนี้อยู่เนี่ยประมาณ 3,000 บริษัทจะทำยังไงและในภาพแมโครของประเทศก็คืออะไรฮะ GDP ของประเทศไทยมันจะหายไปอีกนะในขณะที่วันนี้เราจากโควิด -19 เนี่ยเราโดนเรื่องการท่องเที่ยวไปแล้ว1ตัวนะฮะการท่องเที่ยวหายไปเลยนะซึ่งกว่าจะฟื้นคงใช้เวลาถ้ารถยนต์หายไปอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้น่าจะเหนื่อยละนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ตอนนี้ก็พยายามผลักดันเต็มที่นะครับในมุมของเอกชนเองก็ต้องบอกว่าอะไรฮะเราพยายามจะฟีดแบคแล้วก็ให้ความเห็นให้ข้อคิดในจากมุมของผู้ประกอบการเพื่อทำยังไงก็ได้ให้แผนที่รัฐบาลจะประกาศมาเนี่ยมันเป็นไปได้ในวิธีปฏิบัติให้มากที่สุดแล้ว เราคว้าโอกาสอันนี้ไว้ได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณอมรก็ฉายให้เราเห็นถ้าเป็นภาพเนี่ยก็จะเข้าใจถูกไหมคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเดินทางมาจนถึงจุดที่เราเจอทางแยกและเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีใช่ไหมคะในฐานะของภาคเอกชนเมื่อสักครู่คุณอมรก็พูดให้เราฟังแล้วนะคะว่ายังไงอุตสาหกรรมนี้มันเติบโตแน่นอนอย่างทางด้านของ EA เองซึ่งเป็นบริษัทพลังงานบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาก็ค่อนข้างเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะอยากจะใหช่วยเสนอทางภาครัฐนิดนึงหรือว่าถ้าในมุมของเอกชนเนี่ยต้องการที่จะให้รัฐเข้ามาซับซิไดซ์มุมไหนบ้างไหมคะเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมันดำเนินต่อไปได้แล้วก็อีกคำถามนึงคือว่าในอนาคตเนี่ยเมื่ออุตสาหกรรมนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะไทยเราควรจะยังคงเป็นผู้ที่เป็นฐานการผลิตในรูปแบบเดิมแต่แค่เปลี่ยนจากเป็นรถยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังคงความเป็นฐานการผลิตอยู่เราควรไปในทิศทางนี้ไหมคะผมตอบงี้แล้วกันครับว่าคือต้องเรียนว่าอะไรที่มันเป็นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะฮะยังไงรัฐบาลคงต้องเข้ามาช่วยผลักดันแน่นอนนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยได้คือในเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะ
ะครับเพราะว่าเวลามันเกิดอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยตลาดมันยังไม่ชัดนะฮะมันไม่เหมือนธุรกิจที่มันโตมาแล้ว5ปี10ปีอันนั้นเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการเขาเห็นหมดแล้วล่ะว่ามันมีตลาดอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเติบโตยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจได้บนข้อมูลตรงนั้นคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นธุรกิจใหม่เนี่ยฮะสิ่งที่มันต่างก็คือตลาดมันยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยถ้าต้องการให้มันเกิดเช่นรถยกตัวอย่างแล้วกันรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลอาจจะต้องมีการวางเป้าให้มันชัดเลยว่าเราจะสร้างดีมานด์ให้มันเกิดปีละเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างสมมติบอกว่าสมมติรัฐบาลมีรถที่อยู่ในภาคของราชการแล้วกันทั้งหมดเนี่ยสมมติ1ล้านคันยกตัวอย่างนะรัฐบาลพูดเลยบอกปีละประมาณ 300,000 คันนะครับรัฐบาลเนี่ยจะเปลี่ยนนะเป็นรถไฟฟ้าปีละ 300,000 คันเพราะฉะนั้นมันจะเห็นละมันมีดีมานด์ปีละ 300,000 คันเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีนักลงทุนบางคนที่เขามองว่าไอ้ตัวเลขนี้เขาอาจจะบายแล้วนะเขาก็กล้าที่จะโดดมาลงทุนนะครับบางคนที่อาจจะยังมองว่ามันอาจจะยังไม่แน่นอนก็อาจจะมีการชะงักบ้างยังไม่ตัดสินใจแต่แน่นอนมันจะมีบางคนที่เกิดละเขาก็ตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นมันเดินไปละตลาดมันจะเดินนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอะไรฮะเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนไปนั่นแหละว่ามันจะทำยังไงให้ตลาดเนี่ยมันน่าสนใจนะครับนอกเหนือจากการที่รัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าออกแรงผลักช่วยแล้วส่วนหนึ่งนะครับผู้ประกอบการในประเทศก็ต้องช่วยด้วยส่วนหนึ่งก็คือทำยังไงให้มันเกิดการพัฒนาต่อเนื่องทำยังไงให้ซัพพลายเชนมันเกิดในประเทศนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลกับเอกชนก็ต้องมาคุยกันต่อนะครับว่าจะทำยังไงมันนึกภาพมันคล้ายๆเนี่ยครับมันคล้ายๆเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สมัยก่อนถ้าย้อนไปสักประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับวันที่โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพิ่งเริ่มในประเทศไทยนะรัฐบาลก็ซับซิไดซ์ส่วนหนึ่งนะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้การลงทุนมันมีผลตอบแทนที่มันยังพอน่าสนใจอยู่มันก็มีนักลงทุนโดดลงมาลงทุนบางส่วนนะฮะแต่พอเวลามันผ่านไปนะครับคนเริ่มมั่นใจเทคโนโลยีมันพัฒนาไปต้นทุนเริ่มลดลงมันก็จะมีคนกระโดดเข้ามามากขึ้นมากขึ้นรัฐบาลก็เริ่มถอยตัวเองออกไปได้จากที่ต้องให้เงินสนับสนุนเยอะแยะก็ค่อยๆเริ่มถอยไปนะครับจนปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับก็เปิดบิดทุกคนก็ใส่ราคาแข่งกันอนาคตรัฐบาลก็แค่บอกว่าอาจจะมีโควต้าออกมาสำหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมปีละกี่เมกะวัตต์ก็ว่ากันไปนะครับตามแผนของรัฐบาลนะกันว่าโรดแมปปี2050จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เนี่ยคุณต้องมีโรงไฟฟ้าพวกนี้มีสัดส่วนเท่าไหร่รัฐบาลก็คงต้องไปขีดมาว่าปี23 24 25 26จะให้โควต้าปีละเท่าไหร่คนเห็นตัวเลขพวกนี้เขาก็ตัดสินใจลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเฟสที่ต่างกันตรงที่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มนะรัฐอาจจะต้องช่วยผลักดันสักช่วงนึงนะครับเสร็จแล้วพอเรื่องของซัพพลายเชนมันแข็งแรงแล้วมันเกิดอีโคโนมีออฟสเกลได้แล้วเนี่ยผมว่าเอกชนเนี่ยก็เขาไปด้วยตัวเขาเองได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นในมุมของการที่เพิ่มความเร็วเร่งสปีดให้ตลาดมันพัฒนาไปอันนี้ผมคิดว่าจำเป็นครับค่ะงั้นถ้าให้คุณอมรลองประเมินในภาพรวมตอนนี้ค่ะคิดว่ารัฐบาลสนับสนุนเพียงพอหรือยังคะแล้วก็ควรจะมีการเพิ่มเติมตรงจุดไหนยังไงบ้างเพื่อให้เราไม่ตกขบวนในการพัฒนาเมกะเทรนด์แบบนี้ค่ะเท่าที่ทราบนะฮะก็จะมีทั้งในเรื่องของการให้เงินอุดหนุนแล้วก็ในเรื่องของการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วก็ยกเว้นภาษีสรรพสามิตนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะสร้างแรงจูงใจก็คือมันจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีราคาถูกลงนะครับแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ลองนะลองรถยนต์ไฟฟ้านะครับบางทีเราพูดกันเนี่ยมันมีรุ่นนู้นรุ่นนี้แต่บางทีเนี่ยผมว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่คนไทยได้มีโอกาสลองจริงนะครับผมว่าแพ็กเกจตรงนี้มันจะช่วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสได้ลองมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าโดยภาพเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามันตอบโจทย์แหละนะครับในเรื่องของการใช้งานหรือเรื่องของความประหยัดหรือเรื่องของความทันสมัยพวกนี้ผมว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ได้ด้อยไปกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพอคนเริ่มมีการได้โอกาสลองแล้วเนี่ยผมว่าตลาดมันคงโตไปนะครับส่วนถามว่าสิ่งที่รัฐบาลออกมาสนับสนุนวันนี้คือสิ่งที่เราเห็นวันนี้เรายังเห็นแค่ในพาร์ทของตัวรถยนต์นะครับที่มันมีข่าวพูดกันออกมาในสื่อต่าง
แต่ผมว่ามันมีมิติที่มันต้องมองไปกว่ามากไปกว่านั้นซึ่งผมว่ารัฐบาลก็คงกำลังพิจารณาอยู่ก็คือในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเช่นตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้ารัฐจะเข้ามาผลักดันยังไงนะครับเรื่องของโรงงานแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นพาร์ทเป็นชิ้นส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามีเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 40% ของต้นทุนทั้งหมดนะคือเราต้องทำให้มันเกิดโรงงานต้องบอกว่าเป็นเมกะแฟคทอรี่ในประเทศไทยสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ให้ได้เพราะถ้ามันผลักดันให้มันเกิดไม่ได้เนี่ยเราต้องนำเข้ามาเนี่ยต้นทุนมันจะแพงนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ในเรดาร์ที่รัฐบาลน่ะพิจารณาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานะฮะวันนี้สิ่งเร่งด่วนก็คืออาจจะอยากประกาศในเรื่องของตัวการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก่อนว่าจะทำยังไงให้ราคามันถูกลงก่อนอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ผมว่าทุกคนก็ทราบว่าด้วยความที่ราคานี้มันยังแพงคนอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงรัฐบาลก็พยายามลดช่องว่างตัวนี้ให้มันแคบลงก่อนนะครับส่วนสเต็ป 2-3 เนี่ยผมว่าเดี๋ยวทางรัฐบาลก็คงมีการประกาศออกมาเป็นช่วงๆนะครับว่าจะทำยังไงให้สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเดินไปพร้อมกันนะครับแล้วก็แต่ละส่วนที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยได้รับการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมไปในเวลาที่มันพร้อมๆกันค่ะก็คือถ้าพูดถึงในมุมของรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่ทำได้เลยก็คือเรื่องของการสร้างดีมานด์นะคะแล้วก็เรื่องของทางด้านกฎหมายซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อสักครู่คุณอมรก็พูดถึงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ด้วยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่ตัดสินใจเนื่องจากมองว่าเฮ้ยระบบที่จะมารองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังนะคะอันนี้คือเราคุยกันในมุมของการใช้รถยนต์แต่ว่าถ้าก็อยากถามมุมอื่นๆด้วยค่ะคุณอมรอย่างเช่นเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะมุมแบบนี้เนี่ยรัฐบาลผลักดันไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างอะคะคือถ้าเราโฟกัสไปที่เรื่องของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยถือเป็นต้องบอกว่าในภูมิภาคเนี้ยเราถือเป็นผู้นำคนหนึ่งเลยนะครับเราเป็นประเทศแรกๆที่เราเริ่มโปรโมทเรื่องของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับแล้วเราก็เติบโตมาต่อเนื่องนะครับด้วยความที่พอมันเติบโตมากๆนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีปริมาณโรงไฟฟ้าพวกนี้เข้ามาในระบบมากขึ้นซึ่งด้วยความที่เราโตเร็วเราก็เลยเดินไปถึงจุดที่ต้องบอกว่าอะไรฮะเป็นข้อจำกัดของสายส่งแล้วกันนะครับข้อจำกัดของสายส่งที่จะรองรับโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมตรงนี้คือมันมีลิมิตเพราะอะไรเพราะว่าโรงไฟฟ้า2ประเภทนี้เราไม่รู้ว่ามันจะผลิตไฟตอนไหนจะหายไปตอนไหนเพราะเราไม่รู้แดดจะมาตอนไหนลมจะพัดตอนไหนนะฮะมันมาไปเพราะฉะนั้นมันมีความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นโดยมาตรฐานการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เลยมีการพูดกันว่าโรงไฟฟ้าประเภทนี้มันไม่ควรเข้ามาในระบบเกินสัก 20% แต่จริงทุกคนก็ไม่มีใครไปถึง20นะครับก็ไปสัก10กว่าก็หยุดแล้วเพราะว่าเขามองในเรื่องของเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาช่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยอาจจะต้องบอกว่าอะไรฮะเงียบๆไปนิดนึงนะในเรื่องของโรงไฟฟ้าประเภทนี้เพราะว่าด้วยความที่เราใกล้เต็มลิมิตแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยเป้าหมายของประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับที่ว่าเราจะไปเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ปี2050แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เริ่มมีราคาที่ถูกลงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยแบตเตอรี่จะเป็นตัวตอบโจทย์ที่จะมาช่วยทำให้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือลมเนี่ยสามารถเข้ามาในระบบได้มากขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยปิดช่องว่างในช่วงที่ลมมันมีความผันผวนหรือแดดมีความผันผวนเยอะๆด้วยการที่จ่ายไฟเข้าไปในช่วงที่มันมีการกระชากขึ้นลงแรงๆนะมันจะทำให้ความผันผวนตรงนี้มันน้อยลงเพราะความผันผวนตรงนี้มันน้อยลงเราจะสามารถใส่โควต้าของโรงไฟฟ้าเป็นแสงอาทิตย์กับลมเนี่ยได้มากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าแผนพลังงานแห่งชาติเนี่ยที่จะประกาศปีนี้ฉบับใหม่เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีโควต้าของโรงไฟฟ้า2ประเภทนี้มากขึ้นแล้วก็เข้ามาในระบบในเวลาที่เร็วขึ้นคำว่าเร็วขึ้นความหมายคือเมื่อก่อนเราอาจจะวางเป้าไว้ตอนปี2573ปี2580นะอาจจะโดนดึงเข้ามาให้มันต้องเกิดเร็วขึ้นเช่น
อยู่ในช่วงปี2025ปี2030พวกนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าให้คุณอมร เป็นการวาดภาพความฝันและการสำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะคะว่าเราอยากจะเห็นทิศทางของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับด้านของพลังงานสะอาดเป็นไปในทิศทางไหนยังไงคะผมว่าวันนี้เราจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ด้อยกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับแล้วผมว่ามันอยู่ในทามมิ่งที่ดีคืออะไรคือมันเกิดการดิสรัปในธุรกิจทั้งพลังงานแล้วก็ในธุรกิจของยานยนต์แล้วเผอิญว่ามันเป็นการดิสรัปที่มันเอา2ธุรกิจนี้มาต้องว่ามาเกี่ยวเนื่องกันแล้วกันนะครับซึ่งถามว่าในฐานะเอกชนเนี่ยแน่นอนผมว่าวันนี้ผมอยากเห็นประเทศไทยเรามีโอกาสเป็นอะไรฮะเป็นประเทศที่เอาเทคโนโลยีมาบริหารจัดการทั้งในเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าอยากให้เรามีโอกาสที่จะเป็นฮับนะฮะในเรื่องของตัวโรงงานแบตเตอรี่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นคีย์หลักก่อนที่จะลิงก์ไปทั้งเรื่องของโรงไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเราถ้าเราสามารถมีเทคโนโลยีแล้วก็สร้างตัวเองให้เป็นฮับในเรื่องของตัวลิเธียมแบตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยนะมันจะต่อยอดนะทำให้เรามีต้นทุนที่ดีกว่าแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาเรื่องของโรงไฟฟ้าโซล่าหรือลมนะแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปถึงตัวของยานยนต์ไฟฟ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราคงจะเป็นประเทศที่สามารถเรียกอะไรฮะขายเทคโนโลยีได้บ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นประเทศที่ซื้อเทคโนโลยีมาโดยตลอดนะครับคำว่านวัตกรรมกับประเทศไทยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับแล้วพอเราทำอะไรที่มันไม่มีนวัตกรรมเนี่ยผมว่ามันเป็นการยากที่เราจะขายของแพงๆได้นะคือที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นเรื่องของฐานการผลิตก็คืออะไรฮะเป็น OEM เป็น OEM เนี่ยมันก็สบายแหละเนาะมันมียอดมีวอลลุ่มมาให้แต่เราจะโดนจำกัดในเรื่องของผลตอบแทนนะเรื่องของผลกำไรนะครับนี้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีนวัตกรรมเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นนะวัฏจักรตรงนี้ซึ่งผมมองว่าไทมิ่งช่วงเนี้ยมันเกิดการดิสรัปต์เต็มไปหมดเลยฮะอันนี้จริงๆผมอยากจะพูดไปถึงมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพลังงานผมว่าจริงๆในทุกๆอันที่วันนี้มันเกิดการดิสรัปต์เนี่ยผมว่าคนไทยเก่งนะครับแล้วมีศักยภาพขาดแค่โอกาสโอกาสเนี้ยมันคือโอกาสที่ผมว่าอันแรกก่อนเลยคนไทยด้วยกันเนี่ยมันต้องบีลีฟกันก่อนค่ะนะฮะคือถ้าคนไทยด้วยกันเรายังไม่บีลีฟเนี่ยมันยากนะมันยากที่ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยจะลุกขึ้นไปแล้วเราเอาธงมาประเทศเราไปปักไว้ที่ประเทศอื่นบ้างเราขายเทคโนโลยีออกไปนะฮะอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าอยากเห็นภาพก็คืออะไรฮะเราอาจจะมีรถยนต์แห่งชาติของเรามีแบรนด์ของเรานะหรือเกาหลีใต้ที่เขาทำแบรนด์ของตัวเองใช่ไหมใช่ฮะก็คือมีพวกนี้แล้วเราสามารถเอาไปเรียกฮะเอาเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยบ้างซึ่งพอมันเป็นเรื่องนวัตกรรมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรฮะเราจะมีรีเทิร์นที่สูงขึ้นพอเรามีรีเทิร์นสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะยกระดับฮะค่าครองชีพหรือมาตรฐานต่างๆของแรงงานที่อยู่ในระบบได้สุดท้ายมันกลับไปที่เรื่องภาพใหญ่ว่าเราน่าจะก้าวข้ามเรื่องของ middle income trap หรือไอ้กับดักรายได้ปานกลางในสักทีซึ่งผมได้ยินคำนี้ตั้งแต่ผมเรียนประถมเด็กๆอ่ะจนตอนเนี้ยผมก็นะมา40กว่าแล้วผมว่าเราก็ยังไม่ก้าวข้ามเรื่องของกับดักรายได้ปานกลางซึ่งผมว่ามันข้ามไม่ได้ถ้าไม่มีนวัตกรรมนะฮะอันเนี้ยผมอยากเห็นนะเราอยู่ในจังหวะที่โลกมันดิสรัปต์เยอะๆถ้าเราคว้าโอกาสได้บ้างสักอันก็พอนะฮะไม่ต้องได้ทุกอันผมว่าได้สักอันมันก็น่าจะทำให้ประเทศไทยเรามีเค้าเรียกฮะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความก้าวหน้าความปลอดภัยในทุกๆด้านที่มันยกระดับมากขึ้นคุณอมรก็ฉายให้เห็นนะคะว่าคือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราใช้รูปแบบของการ OEM หรือว่าการเป็นฐานการผลิตซะเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในประเทศอื่นๆที่เติบโตอย่างเช่นนะคะก็อยากขออนุญาตยกตัวอย่างที่เกาหลีใต้นะคะเขาสร้างแบรนด์ของตัวเองจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะอย่าง Samsung ใช่ไหมคะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะจริงๆเราเรียกว่า Samsung นั่นแหละนะคะแล้วก็อย่างไต้หวันเองที่เขาวางตัวเองเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะอยากจะเห็นไทยเป็นไปในทิศทางแบบนั้นบ้างคือเราอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้แต่ว่าอาจจะไป
หยิบสักจุดหนึ่งมาเป็นจุด turning point ที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตแบบพุ่งทะยานแต่ว่าขออนุญาตถามคุณอมรต่อตรงนี้ละกันค่ะว่าคุณอมรประเมินว่าทั้งศักยภาพของคนไทยเองนะคะแล้วก็เรื่องของรัฐบาลที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะองค์ประกอบต่างๆเรามีความพร้อมไหมคะที่จะทำให้เราพุ่งทะยานในอุตสาหกรรมนี้หรือว่าเรายังติดตรงไหนไหมที่ทำให้เรายังไม่สามารถจะพุ่งทะยานได้ค่ะผมมอง2อุตสาหกรรมก่อนแล้วกันเนาะเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าคือผมว่า2อันเนี้ยจริงๆอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้ว่าเราก็อยู่ในโพซิชันที่เราเป็นผู้นำมาก่อนด้วยซ้ำนะทั้งในเรื่องของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือลมหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถยนต์เนี่ยรถยนต์น้ำมันเราก็เป็นผู้นำในภูมิภาคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโดยความพร้อมแล้วกันโดยความพร้อมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยนะเราไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่งคนอื่นนะครับหลายๆมุมเนี่ยนะเราพร้อมมากกว่าด้วยซ้ำนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยเรียกว่าอะไรช่วยผลักดันให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ก่อนนะอันแรกก็คือแน่นอนนโยบายภาครัฐต้องชัดเจนนะครับคำว่าชัดเจนในที่นี้ไม่ใช่บอกว่าอีก10ปีเราจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันต้องชัดเจนในระดับว่าอะไรปีหน้าเราจะเห็นอะไรปีถัดไปเราต้องเห็นอะไรนะครับแล้วอีก3ปี5ปีเราต้องเห็นอะไรแล้วมันต้องลงไปถึงว่าการที่เราจะเห็นอันนั้นได้เนี่ยแต่ละส่วนงานของประเทศไทยของราชการรวมถึงเอกชนเนี่ยต้องคอนทริบิวอะไรเข้ามาบ้างเพื่อให้มันไปถึงหมุดหมายที่เราอยากจะเห็นนะครับคือถ้าเราไม่มีความชัดเจนถึงขนาดนี้มันคงเป็นการยากที่เราจะสู้คนอื่นได้ในวันที่วันนี้โลกอะเทคโนโลยีมันก็เดินไปเร็วนะครับแล้วก็เวลาก็เป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้ถ้าเราคิดนานเขาจะมีคนอื่นช่วยคิดแทนแล้วเขาจะเดินแซงเราไปละนะเราก็ต้องเป็นผู้ตามต่อไปเราก็ต้องไปหาอันใหม่อีกนะครับแล้วถ้าเราคิดนานอีกก็จะมีคนช่วยคิดแทนแล้วก็วิ่งแซงเราไปอีกนะฮะแล้วผมว่าวันนี้เราอยู่ในโลกยุค 4.0 นะซึ่งผมคิดว่าถัดจาก 4.0 เนี่ยไอ้ 5.0 เนี่ยมันคงมีแล้วครับแต่ผมว่ามันคงอีกหลาย10ปีเราแปลว่าอะไรถ้าเรากระโดดขึ้นไม่ทันรอบนี้เราต้องรอไปอีกเป็น 10-20 ปีนะซึ่งแน่นอนเด็กรุ่นถัดไปของเราก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยถามว่าอุปสรรคคืออะไรผมว่าก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ในมิติที่ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะฮะบางอย่างเนี่ยอย่างรถยนต์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นฐานเดิมมาก่อนนี่พอเราจะเปลี่ยนเร็วเนี่ยมันก็ไปกระทบคนเก่านะอันนี้เราต้องทำยังไงให้มันสมูทนะครับแล้วก็ผลกระทบตรงนี้มันน้อยที่สุดคือถามว่าวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราพูดเรื่อง EV แล้วเราบอกว่าเราเลิกเราทิ้ง ICE เลยมันไม่ใช่นะฮะเพราะอะไรเพราะวันนี้ EV ก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าจะพัฒนาขึ้นมาจนมีปริมาณมีวอลลุ่มที่มันสูงเหมือน ICE ปัจจุบันนะครับอย่างประเทศไทยวันนี้เราผลิตรถยนต์ปีนึงประมาณสัก2ล้านคันนะครับถามว่า2ล้านคันวันนี้ไม่ใช่ว่าปีหน้าไอ้2ล้านคันมันเป็นเรียกอะไรไร้ความหมายเลยมันไม่ใช่มันเพียงแค่ค่อยๆลดเพราะฉะนั้นเราทำยังไงว่าจาก2ล้านICE จะลดเหลือล้าน5เหลือ1ล้านถัดไปเรื่อยๆจนเหลือ5แสนหรืออะไรซึ่งมันใช้เวลานะในช่วงระหว่างนี้เราก็ต้องพยายามผลัก EV ให้มันเกิดให้ได้นะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลกับเอกชนก็ต้องร่วมมือกันนะครับมาตรการต่างๆนะครับกฎหมายที่มันอาจจะต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่เคยมีเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันก็ต้องรีบชัดเจนนะครับว่าจะเอายังไงใครจะเป็นคนถือดาบอาญาสิทธิ์ในเรื่องไหนนะเอกชนเขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าผมจะทำเรื่องนี้ผมต้องไม่คุยกับใครนะฮะแต่คีย์คือผมว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับขออย่างเดียวให้มันชัดเจนแล้วก็เร็วนะเร็วในที่นี้คือเร็วในเรื่องของการโปรเซสด้วยเพราะว่าถ้าเราช้าอย่างที่บอกเดี๋ยวมันคนอื่นคิดแทนเราเดี๋ยวทำแทนเราแล้วเขาก็วิ่งก่อนเรานะครับวันนี้อย่างที่เขาพูดกันเยอะๆฮะวันนี้มันไม่ใช่โลกของปลาใหญ่กินปลาเล็กละมันเป็นเรื่องของว่าใครเร็วกว่ากันคนเร็วกว่าก็จะไปกินคนที่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เวลากลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นปัจจัยที่มีผลมากนะฮะในเรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้มันสำเร็จหรือเปล่า
ถ้ามองในภาพของเอกชนอย่างเดียวตอนนี้เอกชนมีความพร้อมเต็มที่เลยไหมคะในการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้โดยที่ช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นการเติบโตแบบออร์แกนิกเนาะแต่ว่าพอมีการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะทำให้เอกชนเติบโตได้ไกลขึ้นเอกชนเองตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนคะถ้ามองในมุมของเอกชนไทยอย่างเดียวเลยค่ะคือวันนี้ผมว่าถ้าในมุมของเอกชนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเราค่อนข้างพร้อมนะครับดูจากที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอย่างโรงไฟฟ้าอันนี้แน่นอนชัดเจนแหละเราก็นะโตในประเทศจนเต็มที่แล้วหลังๆเราก็เริ่มไปอะไรฮะไปโตที่ต่างประเทศนะครับไปซื้อโครงการนะจากประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆโครงการทั้งโซล่าทั้งลมเต็มไปหมดเลยนะครับก็แปลว่าอะไรเรามีความรู้เรามีความสามารถนะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากพอแล้วนะครับที่จะออกไปแข่งขันนอกประเทศได้แล้วนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงกันอย่างคึกคักในเชิงของนโยบายแต่ก็จะเห็นว่าก็มีผู้เล่นกระโดดลงมาในอุตสาหกรรมนี้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีอัดประจุไฟฟ้านะครับเรื่องของตัวโรงงานแบตเตอรี่นะครับเรื่องของโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเราก็มีแล้วนะครับวันนี้เรามีครบหมดแล้วโรงแบตเตอรี่ก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะรวมถึงบริษัทผมด้วยบริษัทหนึ่งนะครับที่เรามีโรงงานแบตเตอรี่แล้วแล้วก็เปิดดำเนินการแล้วนะครับโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถขนาดใหญ่และรถขนาดเล็กก็มีในประเทศไทยแล้วนะครับสถานีอัดประจุผมว่าวันนี้มันก็เยอะในระดับหนึ่งแล้วถ้าถามผมนะครับในแง่ของในเมืองใหญ่ๆนะครับเมืองใหญ่ๆเนี่ยผมว่าพร้อมนะอาจตอนนี้ที่ขาดอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกสถานีอัดประจุที่เป็นอินเตอร์สเตจก็คืออยู่ระหว่างจังหวัดอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบมีเยอะมากมายนักแต่วันนี้ถ้าเราดูข่าวก็จะเห็นมีบริษัทใหญ่ๆนะครับกระโดดลงมาตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการพูดแผนกันละว่าปีนี้เขาจะโตไปเท่าไหร่เท่าไหร่ในมุมของสถานีอัดประจุถ้ามองของในมุมเอกชนเนี่ยถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างสูงมากนะคะทั้งทางด้านของเงินแล้วก็เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือความชัดเจนของนโยบายภาครัฐนะคะที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้มันเกิดดีมานด์มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาซับซิไดซ์ให้อุตสาหกรรมนี้เราสามารถเติบโตได้ค่ะและท้ายที่สุดคือเราสามารถจะไปพร้อมกับการพัฒนาในเมกะเทรนด์นี้เกาะเทรนด์ของโลกไปเพื่อให้เราไม่ตกขบวนอีกนะคะเพราะว่าถ้าครั้งนี้เราตกขบวนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะกินระยะเวลาไปเป็นหลัก10ปีแน่นอนกว่าจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทางแยกสำคัญค่ะซึ่งภาครัฐเองก็จะต้องเข้ามาดูแลในขณะที่ภาคเอกชนนะคะก็จะพยายามผลักดันศักยภาพของตัวเองให้ถึงที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้ทั้ง2ฝั่งสามารถจะเติบโตได้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอมรมากเลยนะคะที่มาเล่าถึงประเด็นเรื่องของพลังงานสะอาดจากมุมของเอกชนให้เราได้ฟังกันวันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้อัดแน่นมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee